มันเหมือนเป็นการทรยศประชาชนมันเหมือนเป็นการมองข้ามความคิดเห็นมองข้ามหัวของพวกเราจริงๆอะค่ะซึ่งหนูผิดหวังกับเรื่องนี้มากช็อกเหมือนกันแล้วก็คงยากที่จะกลับไปเชื่ออะไรได้อีกอะค่ะทองหนูใช้คำว่าหมดศรัทธาดีกว่าแล้วก็ไม่ไว้ใจพรรคนี้แล้วค่ะคำพูดที่มันขึ้นมาในหัวคือแบบว่าเอ้ยยังไม่พออีกหรอแต่ก็อยากจะบอกว่าเราจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติอะค่ะประชาชนทุกคนจะต้องช่วยกันเป็นหูแบบเป็นเสียงแล้วก็ยังไม่ห้ามยอมแพ้ค่ะเราต้องช่วยกันต่อไปผิดหวังอยู่แล้วค่ะก็อย่างที่ทุกคนก็ทราบกันมาตั้งแต่แรกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พวกเราให้ความสำคัญกันมากทุกๆคนคือร่วมใจต่อให้อยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนทุกคนต่างรีบกลับบ้านอ่ะพี่เพื่อที่จะไปเลือกตั้งเพราะครั้งนี้มันคืออนาคตของพวกเราจริงๆมันไม่ได้แบบสามารถเลือกได้ทุกวันอ่ะแต่พอครั้งนี้เราก็วางใจแต่พอผลออกมาปุ๊บมันก็ดันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วพอยิ่งมารู้ว่าเพื่อไทยเทก้าวไกลแล้วซึ่งเขายอมที่จะฉีกสัญญา MOU อ่ะพี่มันเป็นสิ่งที่ควรหรอทั้งที่ตอนแรกมันคือการตกลงและเป็นการจับมือกันจริงๆมันเหมือนเป็นการทรยศประชาชนมันเหมือนเป็นการมองข้ามความคิดเห็นมองข้ามหัวของพวกเราจริงๆอะค่ะซึ่งหนูผิดหวังกับเรื่องนี้มากคือหนูก็ผิดหวังมากๆเหมือนกันเพราะว่าบอกตามตรงเลยว่าก่อนหน้านี้เพื่อไทยเป็นพรรคหนึ่งที่เราชื่นชอบมากๆและเราอ่ะฟังอุดมการณ์ของเขาตลอดและเขายึดมั่นมากแล้วเราเชื่อจริงๆว่าเขามีอุดมการณ์แบบนั้นนะพี่แต่พอมาวันนี้ช็อกเหมือนกันแล้วก็คงยากที่จะกลับไปเชื่ออะไรได้อีกอะค่ะทองหนูใช้คำว่าหมดศรัทธาดีกว่าแล้วก็ไม่ไว้ใจพรรคนี้แล้วค่ะแล้วเด็กจะเชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ในประเทศไหนก็ตามบนโลกใบนี้ที่แบบคนที่ชนะการเลือกตั้งแบบขาดลอยแต่ดันต้องไปเป็นฝ่ายค่ะมันแบบมันไม่อยากจะเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงอะพี่คำพูดที่มันขึ้นมาในหัวคือแบบว่าเอ้ยยังไม่พออีกหรอ สิ่งที่อยากจะบอกว่าก็คือประชาชนอะจะคงยืนหยัดต่อสู้เพื่อเรากันเองเสมอ ไม่ว่ารัฐบาลจะย่ำแย่หรือว่าจะหักหลังประชาชนมากขนาดไหนประชาชนก็ยังคงจะต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของตัวเอง อยู่ดีนะคะเพราะว่าเราคือประชาธิปไตยถ้าผลสุดท้ายอะพี่มันเราไม่สามารถทำอะไรได้ ในเมื่อตอนเนี้ยเสียงของพวกเราที่เราโหวตไปที่เราใช้ไปอ่ะมันไม่ได้มีค่าอะไรหลังจากนี้มันก็เหมือนมันก็แค่วนลูปเดิมเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับเราดูแลกันเองหาช่องทางการมีชีวิตต่อไปอยู่ในประเทศที่เราเชื่อมาเสมอว่ามันคือประชาธิปไตยต่อให้จะไม่เป็นก็ตามหรืออะไรก็ตามแต่ละกันก็เต็มที่ค่ะสุดท้ายแล้วหนูเชื่อว่าค่าของคนก็อยู่ที่ผลของงานเสมอถ้าวันนี้ถ้าคุณขึ้นมาเป็นนายกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเราก็ยังหวังอยู่เล็กๆละกันว่าคุณจะสามารถพัฒนาหรือทำให้ประเทศมันดีขึ้นต่อให้เราจะไม่ได้คาดหวังหรืออะไรแล้วก็ตามค่ะหนูไม่ได้วาดเลยก่อนช่วงพฤษภาที่ผ่านมาแอบวาดว่ามันจะทะยานแล้วว่ามันจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพี่เพราะว่าทุกอย่างมันวนลูปกลับไปลูปเดิมหมดเลยไม่รู้มันเหมือนคนอกหักอ่ะพี่แบบว่ามันคิดไปแล้วว่าเรากำลังจะได้นายกคนใหม่แล้วคิดว่ายังไงก็ต้องได้เพราะว่าทุกอย่างมันชัดเจนกระจ่างออกมาหมดแล้วแต่พอวันนี้มันดันพลิกเป็นอีกแบบนึงได้อ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะหวังอะไรอีกแล้วแต่ก็อยากจะบอกว่าเราจะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติอะค่ะประชาชนทุกคนจะต้องช่วยกันเป็นหูแบบเป็นเสียงแล้วก็ยังไม่ห้ามยอมแพ้อะค่ะเราต้องช่วยกันต่อไปค่ะหนูก็ยังมั่นใจค่ะว่าหลังจากนี้ต่อให้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะเวทีของหนูก็ยังเป็นเวทีที่เป็นประชาธิปไตยแล้วพร้อมที่จะยืนหยัดแล้วก็เป็นกระบอกเสียงเหมือนที่พี่นวัดเป็นมาตลอดแล้วพวกเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตและคอยดันหลังเรื่องนี้เพราะว่าการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันคือเรื่องของคนทั้งประเทศซึ่งหนูก็ยังมั่นใจค่ะว่าแกรนก็จะผลักดันในเรื่องนี้ใ
มันกระจายมากขึ้นข่าวสารทุกๆอย่างสามารถติดตามผ่านแกลนได้เช่นเดียวกัน